สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาแนะนำ Zigbee LCD เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Sonoff ครับรหัสรุ่นนะครับ FNCB02D ซึ่งตัวอักษร D ต่อท้ายเนี่ยก็จะบอกถึงการที่อุปกรณ์ตัวนี้มีหน้าจอแสดงผลนั่นเองครับเซ็นเซอร์รุ่นนี้มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ครับมีความกว้างถึง 2.5 นิ้วอ่านข้อมูลได้ง่ายแม้อยู่ในระยะไกลครับมาพร้อมกับฐานยึดแบบแม่เหล็กถอดได้ประกอบง่ายด้านหลังของตัวฐานมีเทป 3M มาพร้อมเลยนะครับเราสามารถลอกแล้วก็แปะกับผนังได้เลยหรือจะนำไปติดตั้งกับผนังที่เป็นโลหะได้แบบง่ายๆเช่นกันนะครับด้านหลังของตัวเซ็นเซอร์มีขาตั้งที่สามารถกางและพับเก็บได้เหมาะสำหรับการนำไปวางบนโต๊ะหรือบนชั้นวางต่างๆครับการเริ่มใช้งานนะครับก็คือดึงแถบพลาสติกที่อยู่ด้านหลังครับออกก่อนเพื่อเริ่มจ่ายไฟให้กับเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์รุ่นนี้ใช้แบตเตอรี่3โวลต์ครับมีแถบมาให้เป็นขนาด CR2450 ครับอายุการใช้งานแบตเตอรี่2ปีโดยประมาณตามที่ผู้ผลิตเขาแจ้งไว้นะครับวงจรภายในใช้เซ็นเซอร์ความแม่นยำสูงจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับมีระยะครอบคลุมสูงสุดถึง120เมตรในที่โล่งทำงานที่อุณหภูมิตั้งแต่-9.9 ถึง60องศาเซลเซียสระดับความชื้นที่5-95%ในส่วนของ Zigbee Module ใช้ชิปตระกูล EFR32MG22 ครับเชื่อมต่อไร้สายด้วยสัญญาณ Zigbee รองรับ Zigbee Gateway ที่ใช้โปรโตคอล Zigbee 3.0 นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ Zigbee Hub ส่วนใหญ่ก็ใช้กันนะครับแต่ก็อาจจะมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกับ Hub บางยี่ห้อได้ครับการทำงานร่วมกับแอปพลิเคชัน E-Link จำเป็นต้องมี Sonoff Zigbee BridgeZigbee Bridge Pro หรือว่า NS Panel Pro นะครับเพื่อทำหน้าที่เป็น Zigbee Gateway ซึ่งผมแนะนำให้ใช้เป็น Sonoff Zigbee Bridge นะครับเพราะว่าจะได้ฟังก์ชันการใช้งานที่ครบกว่าการใช้ NS Panel Pro ครับการเพิ่มอุปกรณ์นะครับเราก็ไปที่ Sonoff Zigbee Bridge ของเรานะครับซึ่งผมใช้เป็น Zigbee Bridge Pro แต่ที่ Add เพื่อเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ครับที่ตัวเซ็นเซอร์นะครับก็ให้กดปุ่มที่ด้านหลังค้างไว้5วินาทีเพื่อเข้าโหมด Pairing ครับก็สังเกตที่ไอคอนที่ด้านหน้าจะกระพริบแบบนี้ครับเมื่ออยู่ในโหมดแพริ่งแต่นิดเข้าไปดูที่ตัวเซ็นเซอร์กันครับหน้าแรกก็จะเป็นการแสดงผลอุณหภูมิและความชื้นนะครับสำหรับการแสดงผลในส่วนของอุณหภูมิสามารถแสดงผลได้ทั้งหน่วยฟาเรนไฮต์และเซลเซียสครับเราสามารถเข้าไปตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนหน่วยการแสดงผลของอุณหภูมิได้ที่เมนูเซตติ้งที่จุด3จุดตรงนี้ครับไปที่เทมยูนิตถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็นเซลเซียสก็เลือกเซลเซียสครับและเซฟแอปพลิเคชันจะให้เรากดปุ่มที่ด้านหลังตัวเซ็นเซอร์1ครั้งเพื่อเป็นการยืนยันครับที่หน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นหน่วยเซลเซียสครับที่แอปพลิเคชันก็จะเปลี่ยนเหมือนกันกรณีที่เราต้องการจะเปลี่ยนหน่วยการแสดงผลของอุณหภูมิแบบแมนนวลนะครับที่ตัวเซ็นเซอร์เราสามารถกดปุ่มด้านหลัง3ครั้งติดต่อกันได้ครับก็คือจะเป็นการเปลี่ยนทั้งในแอปแล้วก็ที่ตัวเซ็นเซอร์ต้องการจะเปลี่ยนกลับมาเป็นเซลเซียสเหมือนเดิมก็กด3ครั้งเหมือนเดิมตรงนี้นะครับมาดูรายละเอียดที่แอปพลิเคชันกันอีกนิดนึงครับก็คือตอนนี้เราจะเห็นว่าการแสดงผลของค่าที่หน้าจอเนี่ยจะมีตัวอักษรเป็นสีแดงบ้างเป็นดำสลับเขียวบ้างตรงนี้ก็เกี่ยวกับค่าที่มีการตั้งค่าไว้นะครับในส่วนนี้ครับในเมนู Setting เนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชัน Comfort Level Setting ครับเป็นการกำหนดช่วงอุณหภูมิแล้วก็ช่วงของความชื้นที่เหมาะสมตามที่เราต้องการโดยจะมีหมวดหมู่ให้เราตั้งค่านะครับก็คือในหมวดหมู่แรกก็คือเมนูเซตติ้งครับตรงนี้เราสามารถกำหนดช่วงอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดได้ตามที่เราต้องการนะครับรวมไปถึงในเรื่องของระดับความชื้นด้วยตั้งค่าได้เช่นกันนะครับเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถกำหนดให้มีการแจ้งเตือนให้เราทราบได้เมื่อมีค่าที่ต่างไปจากที่เรากำหนดไว้ครับนอกจากนั้นครับก็ยังมีออโต้เซตติ้งครับซึ่งก็จะเป็นค่าที่แอปพลิเคชันเขามีมาให้เราเลือกใช้นะครับเช่น Baby Room ครับซึ่งรายละเอียดในการตั้งค่าอุณหภูมิและความชื้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามรูปแบบที่เราเลือก Corset Bookstore Wine Store Cigar Store อันนี้ก็
็คือเราก็อาจจะไม่มีนะครับแต่ว่าคือเขาก็มีรูปแบบที่มีมาให้ก็เอาไว้ตรวจสอบอุณหภูมิตามห้องที่เรานำตัวเซ็นเซอร์ไปติดตั้งไว้นะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือว่าความชื้นต่างไปจากที่เรากำหนดนะครับเราก็สามารถเปิดให้มีการแจ้งเตือนเข้ามาที่แอปพลิเคชันหรือว่าในมือถือของเราได้นั่นเองครับเมื่อเราเลือกค่าที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็แตะที่เซฟนะครับเราก็ต้องมายืนยันที่เซ็นเซอร์ครับโอเคตอนนี้ก็มีการตั้งค่าการแจ้งเตือนเรียบร้อยครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับก็คือเราสามารถนำภาพการแสดงผลจากกล้องเว็บแคมที่มีอยู่ในแอป E-Link มาแสดงผลที่หน้าของเซ็นเซอร์อุณหภูมิได้ด้วยนะครับก็คือไปที่ไอคอนรูปกล้องนะครับเราก็เลือกกล้องที่เราต้องการจะนำภาพมาแสดงที่หน้าของเซ็นเซอร์อุณหภูมินะครับอย่างของผมนะครับผมจะเลือกเป็น Sonocam Slim เราก็จะได้ภาพจากกล้องเว็บแคมณตำแหน่งที่เราต้องการนะครับซึ่งเราอาจจะติดตั้งเซ็นเซอร์อุณหภูมิไว้ในห้องที่เราต้องการจะตรวจสอบอุณหภูมิความชื้นเป็นพิเศษในขณะเดียวกันเราก็มีกล้องอยู่ในบริเวณนั้นด้วยเราก็สามารถนำข้อมูลทั้ง2 ส่วนครับทั้งภาพจากกล้องและค่าของอุณหภูมิมาแสดงผลในหน้าเดียวกันได้แบบนี้เลยนะครับเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบเมื่อมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับเราก็สามารถเข้ามาดูในแอปซึ่งเราก็จะเห็นทั้งค่าของอุณหภูมิความชื้นภาพในบริเวณนั้นๆควบคู่กันไปด้วยครับอีกส่วนนึงครับก็คือเรื่องของบันทึกค่าต่างๆนะครับเราสามารถดูค่าย้อนหลังได้นะครับเป็นแบบรายวันก็ได้นะครับหรือว่าเป็นรายเดือนก็ได้สูงสุดได้ครึ่งปีนะครับหรือว่า6เดือนโดยทางแอปพลิเคชันนะครับก็จะมีพื้นที่เป็น Cloud Store ให้เราใช้งานได้ฟรีนะครับนอกจากนั้นเรายังสามารถดาวน์โหลดค่าลงมาใช้งานได้นะครับคือไอคอนที่มุมด้านขวาบนนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ให้เราดาวน์โหลดมาดูในส่วนของการนำไปใช้ตั้งค่าออโตเมชันกันบ้างครับที่เมนู Scene ครับ Create Ifเราก็เลือกเป็นสมาร์ทดีไวซ์ของเราก็คือ Sonoff ZigBee 02D ตัวนี้นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีค่าทั้งอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นให้เราเลือกไปใช้งานตั้งออโตเมชันนะครับตัวอย่างเช่นอุณหภูมิครับในส่วนนี้เราสามารถกำหนดเองก็ได้นะครับว่าเมื่ออุณหภูมิสูงกว่าหรือต่ำกว่าเท่าไหร่หรือว่าจะใช้เทมป์คอมฟอร์ตก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับการตั้งค่าในเมนูคอมฟอร์ตว่าเราเลือกใช้งานแบบไหนไว้นะครับก็จะเอาค่าในส่วนนั้นนะครับเช่นอุณหภูมิร้อนเกินไปจากค่าคอมฟอร์ตที่กำหนดหรือว่าเย็นเกินไปจากค่าคอมฟอร์ตที่กำหนดเดี๋ยวผมจะทดสอบนะครับโดยใช้ฮอตจากค่าคอมฟอร์ตที่เรากำหนดไว้นะครับเซฟจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกว่าจะให้ไปสั่งงานในลักษณะไหนเช่นเราอาจจะนำไปสั่งงานอุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์อื่นๆก็ได้หรือเราจะให้มีการแจ้งเตือนก็ได้เดี๋ยวผมจะเลือกทั้ง2แบบเลยตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยแล้วผมก็จะเลือกสั่งงานสมาร์ทดีไวซ์ด้วยโดยผมจะให้นำไปสั่งงาน NS Panel Pro ครับตรงนี้ผมก็จะให้มีการแจ้งเตือนครับเป็นเสียงอะลามเซฟแล้วก็เซฟก็แจ้งเตือนว่าอากาศร้อนนะครับผมก็ตั้งชื่อว่า Hotตอนนี้จะได้ยินเสียงไซเรนจาก NS Panel Pro ดังเตือนขึ้นมาแล้วครับว่าตอนนี้อากาศร้อนแล้วนะตามโซนที่เราได้ตั้งไว้นะครับแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนของแอป E-Link ขึ้นมาให้เราได้ทราบด้วยนะครับการใช้งานร่วมกับ Home Assistant ครับใช้งานได้ทั้งกับ Add-on ZigBee 2 MQTT ครับแล้วก็ Indication CHA ในส่วนของ ZigBee 2 MQTT จะมีปัญหาเล็กน้อยตรงการแสดงระดับแบตเตอรี่นะครับไม่สามารถระบุระดับแบตเตอรี่ของตัวเซ็นเซอร์ได้ก็อาจจะมีเหตุผลมาจากตัวอุปกรณ์เพิ่งจะเปิดตัวออกมาใหม่นะครับอาจจะยังมีข้อผิดพลาดในการเชื่อมต่ออุปกรณ์อยู่บ้างครับส่วนการใช้งานกับ Indication CSA เนี่ยไม่มีปัญหาครับสามารถแสดงผลได้ทั้งอุณหภูมิความชื้นแล้วก็ระดับแบตเตอรี่มาดูการใช้งานแบบข้ามค่ายกันบ้างนะครับแล้วผมจะทดสอบกับ Zenbee Smart ZigBee Hub นะครับซึ่งก็เป็นค่ายทูย่านั่นเองนะครับแต่แอดสับดีไวท์ครับก็เข้าโหมดแพร์ลิงเจออุปกรณ์แล้วครับสามารถโชว์ข้อมูลได้ทั้งอุณหภูมิความชื้นนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่รู้สึกว่าจะเพี้ยนนะครับเพราะว่าแสดงเป็นสีแดงก็คือแบตเตอรี่โลซึ่งจริงๆแล้วก็แบตเตอรี่ก็ยังเต็มอยู่นะครับ
ในส่วนนี้มีอะไรอีกที่เราสามารถใช้งานร่วมกับแอป Smart Light หรือว่า Tuya ได้ครับก็จะมีประวัติครับค่าย้อนหลังนะครับบันทึกประวัติย้อนหลังสามารถดูได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นครับการแจ้งเตือนอันนี้แจ้งเตือนแบตเตอรี่โลอันนี้น่าจะใช้ไม่ได้เพราะว่าแสดงผลระดับแบตเตอรี่ไม่ตรงกับความเป็นจริงครับโดยภาพรวมเนี่ยอาจจะใช้ได้แต่ว่าฟังก์ชันอื่นๆที่ใช้กับ EV-Link เนี่ยมาใช้กับ Tuya หรือว่า Smart Light เนี่ยใช้ไม่ได้ครับก็คือไม่มีออปชันในส่วนนั้นก็ต้องไปอาศัยเกี่ยวกับการตั้งค่าออโตเมชันนะครับซึ่งในส่วนนี้มีอะไรให้เลือกใช้บ้างมีอุณหภูมิความชื้นแบตเตอรี่ก็เป็นฟังก์ชันทั่วๆไปครับไม่ได้มีออปชันเหมือนในแอป E-Link ครับในส่วนของราคาเซนเซอร์รุ่นนี้นะครับอยู่ที่ 12.99 US ดอลลาร์ครับในช่วงเปิดตัวช่วงแรกถ้าคุณผู้ชมสนใจเนี่ยต้องไปสั่งซื้อที่เว็บ itis.cc นะครับซึ่งเป็นโซนออฟออฟฟิเชียลสโตร์ก็รอสินค้าไม่นานนะครับปกติก็อยู่ประมาณ 7-10 วันก็พอๆกับการที่เราสั่งร้านออนไลน์ในไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น Shopee Lazada สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณ itis.cc นะครับโซนออฟออฟฟิเชียลสโตร์สำหรับการสนับสนุนสินค้าที่นำมาให้ผมได้รีวิวในคลิปนี้ครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ iPhone Shop DIY ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ